วัสดีครับทุกๆคนหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้ปล่อยคลิปสร้างเกมภายใน3ชั่วโมงซึ่งเป็นเกมฟันดาบสากลชื่อเกม Classic Fencing ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วภายใน3ชั่วโมงจะหวังให้เกมมันออกมาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็คงจะแทบเป็นไปได้ยากหลังจากนั้นผมก็เลยคิดที่จะยกเครื่องอัปเกรดซะหน่อยเริ่มจากทำให้ตัวละครของเกมเป็น3มิติซึ่งประกอบเข้ากับฝีมือการทำโมเดลขั้นเทพของผม7 hours later ก็ทำให้ได้ตัวละครที่สวยงามแบบนี้เลยเมื่อเราได้ตัวโมเดลของตัวละครของเราแล้วขั้นต่อไปก็นำตัวละครมาใส่ในฉากและลองทำแอนิเมชันเพื่อให้ตัวละครเราได้ออกท่าทางต่างๆในการโจมตีในการป้องกันในการเดินในการและเอาตัวละครลงไปในฉากซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ตัวละครของเราเป็น3มิติแล้วเราเลยต้องปรับปรุงระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครใหม่ทีนี้จะสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครมันยังดูวับๆติดๆขัดๆอยู่ผมจึงคิดที่จะนำอาวุธลับออกมาใช้งานนั่นก็คือฟิสิกส์ถ้าหากเราเพิ่มตัวคูณเป็นตัวหน่วงเวลากับการเคลื่อนไหวและทำให้ค่าความเร็วเปลี่ยนแปลงในทุกหน่วยเวลาการเคลื่อนไหวที่ได้จะต้องออกมาสมูทอย่างแน่นอนโอเคเมื่อกี้ผมล้อเล่นทีนี้มาดูของจริงดีกว่าก็ถือว่าออกมาสวยงามทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเพิ่มท่าทางให้กับตัวละครของเราหลังจากทดสอบจนแน่ใจแล้วว่าการคอนโทรลแล้วก็การกดปุ่มต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แล้วขั้นต่อไปเราจะมาเริ่มทดสอบแบบมัลติเพลเยอร์กันเลยผมได้เพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้เรารู้ว่าตีโดนดาบหรือตีโดนคนไว้ก็จะเป็นกลมๆกระจายของสีขาวแสดงว่าโดนดาบถ้าสีแดงแสดงว่าโดนคนและผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการทดสอบในการบล็อกแล้วก็การเคาน์เตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับทีนี้เราเลยต้องหาคนมาลองเล่นจริงกันครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยการบล็อกเนี่ยมันยังใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยการคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยเราเลยต้องกลับไปปรับปรุงสักหน่อยซึ่งผมก็ได้เพิ่มระบบเสียงเอฟเฟกต์และระบบการตั้งค่าเสียงและแก้ให้ผู้เล่นควบคุมตัวละครได้ดีขึ้นและแน่นอนว่าการตรวจสอบการชนก็ดีขึ้นด้วยหลังจากนั้นก็ปรับระบบกล้องกันสักหน่อยโดยผมจะทำให้กล้องนะครับขยายระยะตามระยะห่างของผู้เล่นทั้ง2คนทีนี้กว่าจะดีมันก็อาจจะต้องปรับกันหลายรอบสักหน่อยก็พอใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะทำป้ายคะแนนนะครับป้ายนี้จะแสดงว่าคะแนนของแต่ละฝ่ายนี่มีเท่าไหร่แล้วก็จะมีสีแจ้งเตือนไว้ด้านบนนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นคนที่แทงโดนตัวศัตรูนะครับนี่ครับพอใส่ในฉากแล้วก็สวยงามเลยครับสวยจริงหลังจากนั้นครับเราก็จะทำท่าทางตัวละครเป็นท่าแพ้แล้วก็ท่าทางของผู้ชนะนั่นเองครับแล้วก็ทำการปรับปรุงการเดินตัวละครต่อนะครับคอนโทรลหลังจากนั้นก็มาลองกันครับจากที่สังเกตนะครับการแสดงแอนิเมชันแพ้ชนะเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเทสนั่นเองสำหรับลิงก์โหลดเกมนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ description นี่เลยนะครับผมก็สามารถลองโหลดไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้มีคลิปดีๆแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
อ๋อเกือบลืมไปเลยอย่าลืมติดตาม Mess Party กันด้วยนะครับ Mess Party ก็คือเกมออนไลน์สไตล์เขาวงกตที่ผมสร้างขึ้นเองตอนนี้เกมนี้ก็ได้อยู่บนหน้าร้านค้าของสตรีมเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้กดเพิ่มในสิ่งที่คุณอยากได้หรือกด Add to Wish List เข้าไปกดซะ